ันนี้นะครับผมจะมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับครับชื่อพี่เบลครับผมพี่เบลเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งเขาบอกผมพี่ๆทีมงานบอกผมว่าเขาทำงานมา4ปีแล้วแล้วเขาเนี่ยได้เลื่อนขั้นผมก็เลยใช้โอกาสนี้ในการมาเซอร์ไพรส์เขาเพราะว่าได้ยินมาว่าเขาแบบปลื้มในตัวผมอะไรอย่างงี้ช่วงที่แบบเราทัวร์นายบายนายอะไรเงี้ยมันก็จะมีตอนที่เราแบบอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วเราก็เซลฟี่กันแล้วแบบเหมือนพี่เบลเขาก็ตัดต่อรูปตัวเองมาอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งทำได้เหมือนมากๆครับเหมือนมีการแต่งแบบแต่งแสงให้มันแบบเหมือนกันด้วยตอนนี้คือทั้งตื่นเต้นครับกังวลไหมไม่กังวลครับไม่กังวลครับผมตื่นเต้นล้วนๆเลยครับโอเคพร้อมครับพร้อมครับน้องสัญญามาแล้วครับเราไปได้ครับไปแล้วพร้อมได้แล้วน้องได้แล้วไปครับทางสะดวกไหมครับก็คือว่าผมเนี่ยสร้างสถานการณ์ว่าเราจะมีแบรนด์จากเมืองนอกเนี่ยมาขอถ่ายไพลอตกับเราแล้วก็เพิ่มความกดดันไปว่าการถ่ายครั้งนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าทางทีมเนี่ยจะสามารถถ่ายแอสเซทส่งให้ต่างประเทศให้ทางเอเชียแปซิฟิกใช้ได้ไหมคือก็เลยทำให้มันดูเป็นงานใหญ่มากโอเคครับโอเคครับตื่นเต้นเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องของเอเชียโอเคครับเริ่มได้เลยพร้อมแล้วขอแบบเท่ๆแต่ยังมีความแอคทีฟเท่ๆเท่ๆนิ่งๆแต่ยังมีความแอคทีฟผมว่าน้องคนนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โพสต์นี้ชอบเลยครับแต่หันมาทั้งตัวและเท้าเอวส่งอัปเดตมาแล้วครับก็บอกว่าอ๋อดีขึ้นไหมคะเท้าสะเอวครับนี่ไม่เห็นเท้าเลยเดี๋ยวแม่ผมจะได้ใกล้คุณก้องยินได้ไหมโอเคโอเคบอสอยากได้ท่านี้แต่หมายถึงว่าข้างนี้คล้ายถือกระเป๋าลงมาได้ไหมเอาท่าแบบนี้เลยอ่ะเบลสีหน้าอย่างเงี้ยก๊อปปี้เลยสีหน้าประมาณนี้นึกคือออกใช่ไหมสีหน้าประมาณนี้นึกคือออกใช่ไหมส่งเสียงครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้ำฟ้าครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะคือผมดูแล้วเนี่ยน้องแบบก็ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน้องอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะประสานงานกับทีมโมเดลลิ่งกับเพื่อนของผมที่อยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวให้ส่งเด็กเข้าไปโอเคครับขอบคุณครับพร้อมไหมเจพร้อมฮะตอนนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกเราตอนนี้เรารีบไปทำพี่เบลค่ะรู้สึกดีกันดีกว่าโอเคตอนนี้นะครับเราจะไปเซอร์ไพรส์พี่เบลแล้วครับผมอยากเห็นรีแอคของพี่เบลมากเลยว่าเขาจะยังไงวันนี้พี่เบลหน่อยสุดพลังพี่หุ่นทำเขาหน่อยอ่ะทำไงอ่ะโอเคโอเคเขาไม่ร้องง่ายนะขอโทษนะครับขอโทษนะครับ